เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม12ชาวนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กันในเกมของ Minecraft นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าReal Mining สักอย่างนี่แหละครับผมวันนี้นะฮะอยู่ในซีรีส์ใหม่ของเราเนี่ยครับผมทุกลองทุกวันพฤหัสแทน RL ครับนะครับเอ้ยหวัดดี Miner คนใหม่ฉันชื่อว่าใครนะฉันโคตรฉลาดแล้วก็โลจิกมากนายดีไซน์ใหม่นะตอนเนี้ยนายรู้สึกว่าเข้าดีลเลอร์นั้นเกิดนายพร้อมที่จะเริ่มแล้วใช้กุญแจในการเปิดดีลเลอร์นะครับผมหรือเปิดที่ขุดโอเคแร่เนี้ยถ้ำนี้เต็มไปด้วยแร่ต่างๆเลยนะเลยสามารถที่ขุดแร่ได้นะโหสุดยอดเลยสามารถต่อยบริยาเปลี่ยนเดเรคชันในการขุดเปลี่ยนเดเรคชันในการขุดได้นะครับผมสวัสดีครับอยู่ในไมค์ครับนะครับผมคือวันนี้นะฮะเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าม่อนคนขุดเหมืองนะครับผมซึ่งม่อนนักขุดเหมืองนะฮะมันคือซีรีส์ใหม่ลงทุกวันเรื่องพฤหัสแทน IL Craft นะครับเพราะผมทำคอมใหม่แล้วแมป IL Craft มันหายไปนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะถ้า IL Craft มันจะไม่มีอีกต่อไปนะครับผมซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ดูดีมากนะครับผมเพราะว่ามันคือเราต้องมาทำการเป็นเหมือนนักขุดเหมืองนะแล้วก็หาลงหาแร่ต่างๆนะฮะซึ่งแร่พวกนี้นะครับผมมันสามารถที่จะเอาไปอัปเกรดที่ขุดเราได้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ขุดเราโหดสุดๆอยู่นะครับผมนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบให้เราทดลองเล่นก่อนไงไม่ได้ของจริงไงเก็ตป่ะนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ในโหในเหมืองใหญ่นี่ครับผมซึ่งเจ้าที่ขุดนี้นะครับบอกไว้เลยว่ามัน OP มากๆนี่ครับผมนะซึ่งถ้าถามมัน OP ยังไงเหรอมัน OP ที่บอกว่ามันสามารถขุดแบบขุดได้ดูดีมากนี่ครับผมขุดได้ดูดีจริงๆเว้ยไม่ได้ล้อเล่นแล้วก็มีไฟท้ายข้างหลังรถด้วยนี่ฮะเป็นไฟท้ายนี่แล้วก็ต้องมาขุดลงขุดแรกก่อนให้เรียบร้อยนี่จริงๆนะขุดแรกแถวนี้คือได้ของดีเยอะมากก็พยายามขุดไปก่อนนะฮะตรงเนี้ยคือมันให้ขุดอ่ะให้คนเราขุดแล้วขุดไปเยอะเลยเว้ยเพราะว่าหลังๆมาคือเราจะไม่สามารถขุดได้เยอะขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยพี่พูดประมาณนั้นก็ถูกอีกนี่วันนี้มันให้เราขุดไปแล้วขุดได้เต็มที่ฮะมีขุดเท่าไหร่ขุดก็ขุดไปให้หมดเลยนะครับผมโอ้ my god เพราะหลังๆคือมันจะให้เราขุดแร่อื่นแทนไงแล้วแร่อื่นคือแบบให้เงินให้อะไรพวกนี้น้อยมากนะฮะแล้วขุดเพราะฉะนั้นเราขุดแร่นี่ได้แล้วขุดไปก่อนนะครับผมปึ๊บโอ้โหเป็นไงมันนักขุดเหมืองม่อนนักขุดเหมืองในตำนานชุบมาแข่งวันกันนะจ๊ะวันแมนแล้วก็นะครับผมสำหรับซีรีส์ใหม่เนี่ยฝากทุกคนคนดูกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผมสำหรับการทำซีรีส์ใหม่อันนี้นะฮะสำหรับม่อนนักขุดเหมืองเนี่ยผมนะโหปุ๊บนี่บอกว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่านายขุดจนเต็มอิ่มแล้วก็คือว่าสามารถที่จะไปที่โรงงานได้เลยนะผมซึ่งเรายังไม่ไปโรงงานตอนนี้นี่ฮะขอเก็บคือเงินตอนแรกเงินสตาร์เตอร์เราอ่ะมันต้องเก็บให้มันเยอะก่อนนะครับผมสำหรับเงินสตาร์เตอร์นะฮะเงินสตาร์เตอร์นี่ไม่ค่อยจะมีนะครับผมเหมือนเงินในบัญชีตอนนี้เลยนะฮะเงินไม่ค่อยจะมีแหมน่าสงสารเราจริงๆนี่ครับผมนี่คือว่าเราทำคอมใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปิดซีรีส์ใหม่กันแหละนะชีวิตดีๆที่ลงตัวลงพฤหัสลงทุกวันพฤหัสนะจ๊ะอย่าลืมที่มาติดตามดูซีรีส์ม่อนนักขุดเหมืองกันนะครับผมเป็นซีรีส์ยิ่งกว่าแดจังกึมอีกแน่จังหวะนี้บ้าบอไปขุดไปข้างบนนะฮะนี่เราต้องหาเงินได้เยอะสุดจากตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้เยอะแน่ผมพูดเลยว่าได้ใช้เยอะพูดจริงๆอันนี้พูดจากใจจริงคือได้ใช้เยอะอยู่นะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวมันจะได้ใช้เยอะไงเก็ตป่ะมันไม่ได้ใช้น้อยมันจะใช้เยอะมากเนี่ยก็มีแร่ครับมีแร่ให้ขุดตรงไหนก็ตามไปขุดนะฮะผมว่าแร่ของนี่เพราะว่าตอนเนี้ยคือเราน้ำมันก็ไม่หมดเนี่ยผมเพราะว่าหลังๆคืออุปกรณ์คือของมันจะหมดทุกอย่างนะฮะของมันจะหมดทุกอย่างจริงๆเว้ยท่านผู้ชมฉะนั้นตอนนี้เราขุดได้ขุดไปก่อนนะครับผมนี่นั่งไล่ขุดนั่งไล่เก็บอุปกรณ์เอาไปขายก่อนนะฮะนี่โอเคโหตรงนั้นไม่แรกข้างบนก็ไม่แรกข้างบนก่อนมันจะไม่ต้องไปขุดลงใต้ดินเลยนะฮะเพราะใต้ดินนี่คือกากมากมันไม่มีอะไรเลยใต้ดินนะนี่คือขุดไปขายก่อนนะจ๊ะรู้สึกแร่นี่ร้อยมากเลยแร่เนี่ยแร่สีเนี่ยแร่เหล็กน้อยมากเจอแต่แร่อะไรก็ไม่รู้แร่รูบี้ปั๊บปะขุดข้างบนก่อนโอเคเตรียมขุดไปข้างล่างครับโอเคตรงนี้นี่กำลังดีปุ๊บเรียบร้อยมาแล้วมันจะมีวิธีการเปลี่ยนแมนนิ่งวิวนะครับผมคือเปลี่ยนทิศทางนะฮะก็คือว่าให้กดต่อยนะครับผมทิศทางของมันจะถูกเปลี่ยนให้แบบว่าขุดขึ้นขุดลงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะต้องสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากที่สุดมันดูดีที่สุดเลยไปแกจริงๆนะฮะ
เมื่อเราขุดเต็มเมื่อเราขุดเต็มอิ่มแล้วเนี่ยผมคือเอาง่ายคือเมื่อเราปั๊มเงินได้เต็มอิ่มแล้วนะฮะเราค่อยไปกันนะครับซึ่งตอนนี้ไม่อิ่มนะฮะขออิ่มก่อนนะอิ่มไม่พอคืออิ่มแค่นี้มันอิ่มไม่พอนี่ซักเขาเนี่ยจะได้เงินมาทั้งหมดมาเท่าไหร่วะทั้งเงินทั้งหมดอุ้ยอุ้ยมืด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 ต้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคซักเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเท่านี้ก็พอแล้วมั้งเนาะมันจะมีอยู่ประมาณสัก200กว่าบาทนะฮะก็ดี200กว่าบาทเนี่ยก็ไปใช้เลยได้เยอะแยะเลยนะครับผมดีงามมาก200กว่าบาท200กว่าบาทก็ดีแล้วนะอุ้ยตกปะกลับที่เดิมที่เราควรอยู่ปะ200กว่าบาท200กว่าบาทก็อิ่มแล้วนะก็อิ่มอยู่นะเนี่ย200กว่าบาทอ่ะท่านผู้ชมไปครับถึงเวลากับเหมืองแฟคทอรี่ที่เรารักปึ๊บตอนนี้เราจะอยู่ในแฟคทอรี่นี่ครับผมนี่เราก็สู่แฟคทอรี่นะแมชชีนพวกนี้ดูไหมจริงๆมันไม่ได้เหมือนเพื่อนนายคลายนะนายสามารถที่จะเผาแร่ได้นะครับผมจากตรงนี้นี่ฮะคือสามารถไอ้ตรงนี้มันที่ไม่ใช่ที่เผาแร่นี่วะที่เผาแร่อยู่ที่หนึ่งนะครับผมนะที่เผาแร่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นที่เผาแร่นะครับผมก็สามารถเอาแร่มาเผาได้นะครับ process แล้วก็นี่เผาอีกนะครับเมื่อเราเผาแร่เสร็จปุ๊บใช่ป่ะต่อไปนะครับผมดูแร่พวกนี้สิต่อไปครับผมเราจะไปที่เราแร่ไปขายนะฮะสามารถขายได้ที่รีเซปเตอร์นะครับตามมาเลยหนูโอเคฮะเราต้องใครนี่นำพาไปนะครับผมไปดิโอเคเพราะตอนนี้เราจะมีเงินอยู่ทั้งหมดน่าจะ200กว่าบาทถ้า200กว่าบาทมันก็250บาทมันจะพอในการทำไฟนะครับผมเราจำเป็นต้องใช้ไฟมากนะฮะตอนนี้ตอนคืนด้วยมืดตื้อเลยนะครับผมนี่ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะพาเราไปที่ไหนเนี่ยพาเราไปที่ไหนปึ๊บเนี่ยค่อยๆไปหนูค่อยไปโอ้โหสำหรับม่อนนักขุดเหมืองนะฮะไปแล้วไปแล้วโลกไปแล้วไปช้าแล้วเกินเนี่ยวันนี้ก็ไปช้าจ้ะนี่คือคนที่เอาไว้สำหรับการขายแร่นะครับผมนี่นี่ครับผมนี่คือร้านขายแร่นะฮะซึ่งร้านขายแร่นะผมชื่อเซียนติต่อไปอันนี้เป็นเบสต่อไปครับผมทำการยืนตรงนี้เพื่อทำการใช้เงินเนี่ยครับผมและขายแร่เซียนติโคตรเท่ร้านขายแร่ชื่อเท่ป่ะร้านขายแร่เซียนติมาโอเคกลับไปที่แฟคทอรี่เหมือนเดิมฉันมีบางอย่างที่โคตรคูลจะให้นายดูป่ะกลับไปที่แฟคทอรี่เนี่ยครับผมกับมุ่งหน้าสู่แฟคทอรี่ดังเดิมนี่แหละเงินสตาร์เตอร์สัก250ก็ยังดีเดี๋ยวผมจะได้บอกว่ามีอะไรดูดีในชีวิตบ้างแล้วก็นะครับสามารถส่งแฟนอาร์ตด้วยนะครับตอนนี้ผมจะเอาแฟนอาร์ตมาขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมฝากส่งด้วยนะฮะขอบคุณจริงๆครับผมนี่คือที่ขุดนายซึ่งตอนนี้นะโอ้พระเจ้าช่วยรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำมันเลยนะเนี่ยเอามันไปที่ Input Chamber ซะแล้วมันจะมีน้ำมันน้ำมันเติมแบบอัตโนมัติมากต่อไปครับผมเราก็จะมีเจ้าสิ่งนี้นะฮะซึ่งเราไม่เปิดกันโอเคเรียบร้อยนี่ก็ใส่เข้าไปปิดประตูเปิดประตูต่อไปฮะการเลือกมิซิเคิลเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาใส่แล้วเป็นไงต่อวะเพื่อนไม่สอนกูหน่อยเหรอสอนกูหน่อยก็ได้นะโอเคต่อไปอัปเกรดนี่ซะเห็นครับผมแล้วก็ดูว่ามันจะมีพลังงานวิเศษเกิดขึ้นนี่ฮะต่อไปเอาละวิธีการอัปเกรดนะนายกดตรงนี้แล้วก็เลือกว่านายอยากอัปเกรดอะไรก็เลือกไปเลยหนูเราจะเลือกนี้นะครับผมมันจะทำการเพิ่มแสงกดอัปเกรดนี่จะเป็นอัปเกรดอย่างอื่นนะครับผมซึ่งต้องใช้เงินอยู่เยอะป่ะ let's go นี่เป็นการเพิ่มแสงนะฮะเป็นเรื่องที่ดีออกมาก่อนนะที่ขุดก็มาแล้วนะครับโอ้เท่วุ้บโอเคนายน่าจะได้ของเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้มีอย่างนึงอย่างสุดท้ายนายอำเภอของเมืองอ่ะต้องการอยากจะเจอนายเพราะว่าเขาจะให้ภารกิจกับนายอย่าลืมฉันนะถ้าเกิดนายดังแล้วแล้วมันก็พังไอ้บ้าจู่ก็พังเฉยเมยไปครับไปหานายอำเภอกันครับผมตอนนี้นะฮะคือเราสามารถเดินเครื่องได้แต่ว่ามันจะไม่เสียน้ำมันถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใส่กุญแจเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเมื่อเราใส่กุญแจเข้าไปปุ๊บนะฮะมันก็จะทำการเสียน้ำมันให้เราทันทีเลยนะครับผมตอนนี้คือสามารถใช้เจ้าเนี่ยในการเดินได้วิ่งได้นะครับแต่มันจะขุดไม่ได้เฉยแค่นั้นแหละนะเข้าสู่นายอำเภอบัสทาว
คุยกันในอำเภอแป๊บในอำเภอครับในอำเภอครับโอ้วัดเดประชาชนใหม่คนที่ใช้กำลังมองหาเจอแล้วเข้าสู่ชาวฮอลล์นะหนูซึ่งที่เนี่ยมันคือที่เก็บฉันรู้แล้วว่านายน่าจะรู้ว่าฉันคือในอำเภอของเมืองนี้เอาล่ะแล้วการสะสมมันคือชีวิตของฉันแล้วล่ะเพราะที่เนี่ยมันจะมีที่สะสมหินที่ชื่อดังที่สุดของโลกนี้แต่ว่าฉันนั้นสูญเสียทุกอย่างเลยนั่นแหละคือสาเหตุที่นายมาที่นี่นายจะรับภารกิจของฉันนะเพราะว่าโกของฉันนะคือปกป้องเมืองนี้จากที่เราสเต็ปโปรแกรมไว้สเต็ปแรกนายจะเป็นที่จะต้องสร้างที่เก็บหินที่ใหญ่ที่สุดขึ้นใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ไปจัดการหาแมททีเรียลจากเมืองนี้ครับผมฉันแค่ต้องการแซมเปิลนั่นแปลว่าฉันแค่ต้องการสิ่งเดียวเท่านั้นอย่างที่สองอุ้ยแป๊บนึงนะเอาคิวการ์ดฉันไปมันบอกว่าเมื่อคุณสำเร็จในการเก็บหินทุกอย่างมันก็จะว่าด้วยความซื่อสัตย์ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะแต่ว่ามาที่นี่แล้วกันเมื่อทันสำเร็จโชคดีนะนักสะสมหินในตำนานโอเคฮะมอนนักขุดหินมอนนักขุดเหมืองโอ้ my god มาถึงก็ได้รับภารกิจขุดเหมืองเนี่ยครับผมซึ่งตอนนี้เมื่อเรามีแสงไฟอยู่นะครับแสงไฟอันกระจิตกระจิตดิดของเราเนี่ยซึ่งแสงไฟกระจิตดิดของเรานั้นก็สามารถที่จะไปขุดโอ้ยขุดเหมืองตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งวิธีการขุดเหมืองนะครับเราควรที่จะถึงเหมืองก่อนนะครับผมขุดเหมืองดีๆที่ลงตัวไปโอ้โหตอนนี้อย่าเพิ่งใส่กุญแจนะครับไม่งั้นมันจะเปลืองทรัพยากรมากนะครับผมเกมโหมดคนเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ก็ดีเมื่อเราอยู่ในเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะขุดเหมืองขุดเมืองได้ตามปกติเลยสามารถเอานี่ขุดก็ได้นะเอาเนี่ยพิกแอคขุดก็ได้นะครับผมแต่วันนี้นะฮะเราจะไม่ขุดเหมืองแบบลงไปข้างล่างแบบบูรังผ่านเราจะขุดเหมืองตามนี่โอเคขุดขึ้นมาข้างบนแล้วกันนะวันเอากุญแจใส่เข้าไปเพื่อทำการเปิดการใช้งานของ mining drill นะครับผมโอเคใช้งานก็จะถูกเปิดพอการใช้งานถูกเปิดใช่ป่ะมันก็สามารถที่จะขุดลงขุดแร่ต่างได้นะครับผมอย่างนี้นะฮะนี่ขุดแร่ได้เลยนะครับผมเป็นไงดูสีวิไลมากซึ่งเวลาเราขุดแร่อย่างเงี้ยเราก็ขุดไปข้างล่างเลยครับผมอย่าไปซีเรียสนะขุดล่างนี้เลยขุดล่างนี้เลยโอเคไปขุดแร่ไปข้างล่างกันนะครับผมซึ่งข้างล่างรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่มันดูดีต่อใจมากอยู่เอาไม้ชิงเคียวมาก่อนแล้วกันจะได้แบบไปที่ที่มันดูดีหน่อยดูดีนิดนึงก็ได้อยู่ข้างล่างนั่นแหละฮะข้างล่างน่าจะมีแบบแร่เยอะอยู่นะครับโอ้โหมันน่าจะมีแร่เยอะจริงอะดูดิจากที่ดูแร่น่าจะเยอะอยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างนั่นกันนะครับผมชุบชุบนี่โอ้โหแร่งเยอะจริงๆพวกนี้ไม่ต้องใช้ mining drill ขุดก็ได้นะคือเอานั่นแหละมาวิ่งแร่ขุดเลยก็ยังดูดีใช้ได้อยู่ปะข้างล่างนี่คือใหญ่มากนะครับผมสำหรับที่ขุดเหมืองนะฮะ my godถือว่ายิ่งใหญ่จริงพูดเลยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอุโมงค์นะครับผมสำหรับเอาไว้ทำการขุดเหมืองนะฮะปะก็ใส่กุญแจซะแล้วก็ขุดเหมืองโอเคขุดขึ้นไปข้างบนนะครับผมขุดไปข้างบนก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องแบลแร่ข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับผมแร่ตรงนี้แหละเนยหนูโอเคแร่เสร็จแล้วก็ขุดลงล่างเลยน่าจะมีแล้วละขุดล่างเลยเมื่อเราทำการนำแร่เสร็จปุ๊บเราก็ขุดไปข้างล่างเลยนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสจะใส่ใจอะไรมากปะขุดล่างครับผมขุดเป็นเรื่องขุดโคนะฮะโคก็สำคัญนะครับผมโคไว้สำหรับการใช้งานนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาขุดโคเป็นสักระยะหน่อยระยะหน่อยแร่นี่ก็สำคัญอีกนี่โอ้แถวนี้แร่เยอะจริงยอมรับแร่เยอะมากโอเคโหแร่เยอะว่ะแถวนี้แร่เยอะจัดบอกเลยทีนี้แร่เยอะจัดใครฮะวู้ดีแร่เยอะไงค่อยดูดีหน่อยค่อยดูดีที่สุดเลยไว้แกโอเคเราทำการขุดแร่30องศาเนี่ยผมคือการขุดไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวก็เจอแร่ข้างบนมีแร่ลงเหลืออยู่อุ้ยเนี่ยเห็นป่ะพอเราเอานั่นออกไปปุ๊บมันก็จะทำเป็นที่มืดเลยเนี่ยผมทอชแล้วก็ที่ขุดนี่เลื่อนแป๊บนึงโหโชคดีอันที่เราซื้อไฟมาไม่งั้นแบบตรงนี้ดูดิมืดมากนะครับผมต้องมานั่งขุดเองตามอำเภอใจทุบปังปิงโอเคขุดพวกนี้มาด้วยนะครับผม
ว่ามันก็ให้พลังงานให้พวกแร่ลงอะไรพวกนี้เยอะอยู่นะครับนะขอบคุณด้วยโอ้โหเยอะอยู่เนี่ยโอ้ดีพอดีน้อยๆปึ๊บมาเสร็จแล้วก็เข้าที่ขุดไปขุดต่อนะหนูขุดลงไปข้างล่างเลยครับยิ่งข้างล่างยิ่งลึกเนี่ยผมก็จะยิ่งมีแร่ดีๆเยอะนะครับผมนั่นคือประเด็นหลักที่เราจะไปต้องขุดลงไปข้างล่างนะฮะเพราะข้างล่างยิ่งลึกก็ยิ่งมีแร่ดีๆเยอะนะครับผมคือเรื่องปกตินะครับที่ใครน่าจะรู้กันอยู่นะครับผมอุ้ยปึ๊บเอาแป๊บนึงนะโอ้ข้างบนนี้น่าขุดเหลือเกินขุดนี่ก่อนแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็นั่งขึ้นไม่ได้เวนขึ้นไม่ได้เฉยปึ๊บมาขึ้นไปลงข้างล่างครับผมลงไปข้างล่างฮะชุบนี่นั่งขุดมาไปเลยฟ้าไอ้นี่พวกนี้น่าจะเป็นว้าวชินี่แม่งโคตรก๊อดขออนุญาตลงสักระยะหนึ่งนะฮะตรงส่วนนี้นะครับผมน่าจะเป็นอัญมณีเนี่ยครับผมการ์เน็ตออนะครับซึ่งอัญมณีเนี่ยผมจะขายได้ราคาแพงมากนะครับผมสำหรับเจ้าอัญมณีพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเราเลยอัญมณีอ่ะถ้าเกิดเรายังไม่อัปเกรดเจ้าที่ขุดไอตัวขุดแรกของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะใช้อัญมณีได้นะครับผมมันจะไม่สามารถขุดอัญมณีได้นะฮะเราต้องอัปเกรดก่อนซึ่งเรายังไม่อัปเกรดตอนนี้เนี่ยผมเพราะเราอัปเกรดไม่เป็นนะฮะไม่ได้อัปเกรดไม่เป็นเราเรียกว่าโอ้ตัวนี้ก็มีอัญมณีเป็นคริสตัลเนี่ยครับผมว่าตรงนี้นี่คือแบบเป็นเอาง่ายเรียกว่าขุมสมบัติเลยก็ยังเรียกได้นะครับนะมันคือขุมสมบัติของอัญมณีนะครับและอัญมณีพวกนี้ให้เงินเยอะมากนะครับผมให้อย่างละ16บาทอ่ะก็16ก้อน16บาทเนี่ยผมก็ลองเอามาทั้งหมดสมมุติได้10อันก็ได้160บาทแล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะเราได้เอามาสักกองนึงอ่ะกองนึงก็ได้เท่าไหร่อ่ะกองนึงก็ได้ประมาณสัก 1,000 น่ะนะครับผมเอ้ยไม่ได้พันดิไม่ถึง 1,000 ดิประมาณ800นะครับกองนึงก็ได้800นะครับผมฉะนั้นอัญมณีพวกนี้สำคัญมากๆสำคัญลิ้นพันสำคัญมากๆนะฮะสำหรับอัญมณีพวกนี้นะจ๊ะขุดไปเลยนะครับผมปงปิงปงปิงปงเนี่ยโอเคขุดให้หมดดูซิมีอะไรเหลือหรือเปล่านี่จะเป็นที่ต่อขึ้นนะฮะเอาง่ายมันคือนั่งร้านแหละแต่พูดให้มันดูหรูๆคือที่ต่อโอเคน่าจะไม่มีแล้วล่ะสำหรับอัญมณีอู้มาถึงก็เจอสมบัติเลยโคตรแหลมเพชมากโอเคขุดลงล่างต่อครับผมอู้มาถึงขุดมาเจออัญมณีขนาดนี้ไม่รู้ว่าได้มากี่อันนะแต่ว่าได้น่าจะได้เยอะอยู่ซึ่งได้เยอะนี่ก็มีความหมายว่ารวยนะฮะมีความหมายอื่นความหมายเดียวคือรวยเยี่ยมยอดมากความหมายสั้นๆแต่ความคำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำรวยโอเคเมื่อเรารวยแล้วเราก็ขุดลงไปข้างล่างต่อเนี่ยผมคนรวยไปขุดลงไปข้างล่างต่อไปอัญมณีอีกแล้วจ้าเอากุญแจออกมาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียพลังงานฟรีๆนี่อัญมณีอัญมณีบอกเลยว่าให้เงินเยอะมากนะครับผมโอเคขึ้นดังเดิมเสียดายอย่างเดียวอัญมณีขุดไม่ได้นี่สิถ้าอัญมณีขุดได้นะบอกเลยว่า OP สุดๆนะครับผมอะขุดลงล่างต่อแถวนี้คือรู้สึกว่าจะมีอัญมณีนะเนี่ยอัญมณีเยอะเต็มหมดเลยดูดิว้าวเอาออกก่อนถึงเวลาไม่นั่งขุดอัญมณีแป๊บนึงนะจ๊ะปึ๊บนี่โหนั่งร้านต่อขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยนี่แล้วก็ปุ๊บโหแร่ก็เยอะอัญมณีก็เยอะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบเป็นเหมืองนะครับผมเป็นเหมืองขนาดย่อมๆนะฮะสำหรับการขุดเหมืองนะครับผมMy Godถือว่าเป็นเหมืองแบบว่าเป็นเหมืองที่ถูกทิ้งร้างไปข้างล่างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจากที่ดูคือมีพวกลงแร่เยอะมากเอ้ยอะไรวะเนี่ยเพชรเหรอเจอเพชรแล้วผมท่านผู้ชมไม่กอดผมเจอเพชรโหแหลมเป็ดมากเจอเพชรอันนี้ดีงามพลาม890สุดๆตอนนี้ผมมีอัญมณีอยู่เยอะเลยนะฮะอัญมณีผมก็มีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยมึงนะนี่ไงกาเน็ตมีเยอะเลยนะฮะผมสำหรับเจ้าพวกอัญมณีนะฮะไม่กอดต้องบอกว่าโคตรดีไม่ได้ดีธรรมดาต้องเรียกว่าโคตรดีเลยแหละเพราะแบบมันมีเยอะพอมันมีเยอะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เยอะเนี่ยครับผมป่ะขุดลงล่างต่อครับผมทุกคนปุ๊บมันนักคนเหมืองมาถึงก็รวยครับรวยมิได้รวยไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่ารวยว้าวถอยก่อนนี่รู้สึกว่าจะเป็นน้ำมันโอเ
คน้ำมันก็ตักนี่ตักน้ำมันได้นี่ตัวนี้เป็นน้ำมันเนี่ยครับผมน้ำมันก็สำคัญนะฮะพอน้ำมันก็เอาไปทำการใช้จ้าว้าวน้ำมันรู้สึกว่าน้ำมันเกือบฆ่าแล้วน้ำมันเนี่ยโอ้น้ำมันเผาคนได้ด้วยเหรอเรามีน้ำมันทั้งหมด16อันนะครับแต่ไม่รู้น้ำมันสามารถเติมได้หรือเปล่าเนี่ยเติมชีพเพิ่มได้หรือเปล่าเติมได้วะเฮ้ยเติมได้วะเติมได้ดีไม่เป็นไรโหเดี๋ยวค่อยมาขุดใหม่ค่อยมาน้ำมันใหม่น้ำมันเยอะมากแถวนี้มีเป็นแหล่งน้ำมันเนี่ยครับผมน้ำมันนี่ก็ราคาก็ดีอยู่นะฮะเพราะว่ามันคือน้ำมันเว้ยน้ำมันสิ่งที่ราคาดูดีที่สุดเลยเว้ยแกอยู่นะครับผมโอเคเราขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าครับชึบเราจะทิ้งที่ขุดไว้เราจะทิ้งไอ้เจ้าไมนิ่งไว้ตรงนี้ดีไหมไม่ดีหรอกก็เอาขึ้นไปข้างบนด้วยแหละแต่ว่าเราจะทำการขุดขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือแหล่งน้ำมันเนี่ยครับผมก็วิธีการขุดขึ้นไปข้างบนนะฮะวิธีง่ายๆก็คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อนั่งร้านนะฮะต่อนั่งร้านขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับผมอย่างนี้นะฮะแล้วก็นั่งไปก็ไปขุดเรื่อยๆแล้วขุดต่อตึ๊บ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 โอเคแล้วก็ต่อนั่งร้านขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะฮะฮึบนี่แล้วขุดขึ้นไปข้างบนขุดขึ้นไปข้างบนยาวๆเลยนะครับผมเพราะมันคือนั่งร้านนั่งร้านก็สามารถต่อได้นี่จริงๆนะเนี่ยจริงๆคือขุดนั่งร้านต่อนั่งร้านขึ้นไปนี่คือแบบดูมันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกดูดีที่สุดเลยเว้ยแกมากปุ๊บนี่โอ้เดี๋ยวมันลึกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้สั้นๆลึกอยู่นะลึกอยู่เราค่อยขึ้นมาตามเหมืองที่เราขุดก็ได้มั้งเออป่ะว่าถึงเวลาขุดขึ้นข้างบนดีกว่าครับผมไปฮะขุดขึ้นข้างบนดีกว่ากันดีกว่าครับชึบวิธีการขุดขึ้นข้างบนเนี่ยผมก็คือกดไปที่สีเขียวนะฮะเป็นการนั่งขุดขึ้นไปข้างบนขึ้นไปชั้นบนเนี่ยผมตรงนี้ก็จะมีแร่แล้วเหรอแร่เยอะสุดๆแร่เยอะจริงบอกเลยปึ๊บโอเคขุดแร่ก่อนนะโน้โหอัญมณีเยอะๆก็ดีต่อใจมากอัญมณีเนี่ยดีต่อใจได้ต่อจีและดีกว่าใครป่ะขึ้นไปชั้นบนกันครับปึ๊บว้าวเดี๋ยวเวลาขุดขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะท่านผู้ชมค่อยๆขุดนะฮะหลุมขนาดใหญ่หลุมบ่อคือเรามานั่งตักน้ำมันเองก็ยังได้นะเอาดีเพราะมันดีต่อใจมากขึ้นไปชุบชุบโอ้โหนะฮะนั่งขุดไปเลยขุดไปเลยเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็ถึงข้างบนเองอะนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าด้วยน่าจะถึงแหละยังไงก็ถึงมีความเชื่อว่ามันต้องถึงปุ๊บแต่มันลึกอยู่นะเอาดีไม่ได้แบบไม่ลึกเลยนะลึกมากลึกสุดๆอ่ะบอกเลยขึ้นไปข้างบนครับผมท่านผู้ชมค่อยขึ้นนะฮะค่อยขึ้นโอ้โหมันลึกจริงๆนะเนี่ยมันจะลึกไปไหนวะไอ้บ้าลึกไปเปล่าบางทีลึกไปบางทีลึกไปโอ้โหไม่ถึงอย่างนี้นะเอาดีลึกจริงว่ะลึกจริงว่ะไม่ได้ลึกเล่นๆลึกจริงว่ะอันนี้คือลึกจริงนะเนี่ยและเกิดสมมติว่าไอ้ที่ขุดของเรามันติดพลาสติกติดอยู่ข้างในใช่ป่ะมันมีทางเดียวที่จะออกได้คือต้องเอาน้ำมันมาให้มันนะครับผมถึงสามารถที่จะขุดออกได้นะฮะอุ้ยน่าจะใกล้ถึงแล้วนี่ไงเห็นหน้าดินแล้วมีดินอยู่มันน่าจะถึงน่าจะเป็นหน้าดินนะครับผมโอเคขุดขึ้นนิดนึงนะลูกทนอีกนิดนึงน่าจะใกล้ถึงแล้วลูกเอ้ย F3 ดิ F3 ไม่ได้ด้วยมีพวกมีเพชรมีอะไรพวกนี้ให้เราใช้กันดีต่อใจมากโอเคมึงนะเอาที่นี่ออกก่อนขอขุดที่ก่อนนะเห็นอัญมณีเลยมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะฮะปุ๊บมาชินเคป่ะขุดขึ้นต่อฐานไม่ต้องสนใจมันหรอกฮะฐานมันไว้สำหรับการอัปเกรดให้แบบว่าให้แร่เป็นแร่ฐานเฉยซึ่งแร่ฐานก็จะขายได้แพงขึ้นแต่ว่าจริงๆใช้แร่ปกติก็น่าจะได้แหละนะเพราะว่าวันนี้เรามาเก็บแต่อัญมณีและอัญมณีคือแบบมาอภิมหารวยรวยยิ่งกว่ารวยก็คือโคตรรวยเนี่ยผมรวยโคตรป่ะขุดขึ้นต่อดูน้ำมันจะหมดก่อนหรือเปล่าวะขอน้ำมันเดี๋ยวพุ่งหมดแล้วกันนะขอร้องแหละนี่กลัวน้ำมันหมดมากเลยเพราะมันยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงข้างบนเลยไม่มีวิวว่าจะถึงด้วยข้างบนเนี่ยดูดิแต่ตรงนี้แม่งแร่เยอะมากน่าขุดขอไปขุดก่อนแล้วกันนะแร่เยอะจริงปุ๊บโหเนี่ยดูดิแร่อย่างเยอะแร่อย่างเยอะมีความโลภละโมบส่วนตัวชุบจริงๆมีความโลภละโมบส่วนตัวมากๆชุบโหนั่งขุดแร่ก่อนนะครับป๊อปโอเคนั่งปักท็อตก่อน
ชีวิตจะได้ไม่มอนสเตอร์เกิดจริงๆมันก็ไม่มีเกิดแล้วนะแต่แค่แบบอยากปากให้มันดูแบบมีความศิวิไลของการคนเมืองมีความศิวิไลของการคนเมืองเลยนะใส่กุญแจเข้าไปชึบหวังว่าน้ำมันจะไม่หมดนะจ๊ะหวังว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นแสงอาทิตย์เลยโอ้โหไม่น่าลงมาไกลเลยลงมาไกลทีนี่คือแบบวี่แววแสงอาทิตย์ไม่มีเลยนะฮะมีแต่วี่แววอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปข้างบนต่อนี่ไงแววแสงอาทิตย์เจอแล้วไว้ว้าวเจอแสงอาทิตย์แล้วรู้สึกดีใจแฮปปี้ที่ได้เกิดมาโอเควันนี้ออกจะไม่ต้องใช้น้ำมันซะดีแล้วก็ขึ้นไปข้างบนปกตินะฮะขับขึ้นไปขับขึ้นไปขับโคโบต้าขึ้นไปโคโบต้าขับโคโบต้าขึ้นไปครับนี่มอนนะขุดเหมืองว้าวขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนะฮะชึบตัวนี้น่าขุดปะมีจะขุดอีกเหรอไหนๆก็มาแล้วขุดแม่งก็ได้ไปนี่ฮะเอานี่มาขุดไปขุดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคไหนก็มาแล้วขุดไปขุดไปไหนแล้วกันนะแบบให้ดูแบบเป็นความศิวิไลของชีวิตนิดนึงโอเคฮะเมื่อเราขุดเสร็จก็ขึ้นไปข้างบนต่อดังเดิมชึบตอนนี้นี่คือแบบเราได้แร่เยอะมากเลยนะสำหรับการขุดเหมืองครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เงินมาสักพันกว่าที่ผมคิดไว้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะกว่านั้นหรือเปล่าแต่นี่แค่คิดแบบตื้นๆน่าจะได้พันกว่านะฮะก็ลองกลับไปที่แฟคทอรี่แล้วพรุ่งนี้ก่อนเลยครับผมแล้วเราค่อยไปนับเงินกันทีหลังนะครับว่าเราได้เงินเท่าไหร่น่าจะได้เงินเยอะอยู่แหละนะหลักพันน่ะหลักพันก็อัปเกรดได้เยอะเลยได้เยอะเหมือนกันนะจริงเพราะว่าการอัปเกรดนั้นต้องใช้ของเยอะพอสมควรเลยนะฮะเกมหมดอัปเดตแล้วนะครับผมเข้าสู่เมืองมาที่ร้านนี้ก่อนนะร้านนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะเอาไว้ขายอัญมณีนะครับผมเป็นร้านอัญมณีโดยเฉพาะนี่ว้าว my god คือเยอะเกินจนต้องเอาทอชออกนี่แค่แบบสั้นๆได้เงินมาเท่าไหร่เอ่ยว้าวท่านผู้ชมแค่อัญมณีไม่กี่อันเว้ยได้เงินมาทั้งหมดอยู่ที่ยังไม่หมดเลยโหคนรวยอภิมหาเศรษฐี700ครับผมแค่นี้ได้เงินมา700เลยนะฮะยังเหลือเพชรอีก2เม็ดเอาไปจัดไปมหาเศรษฐีดูไบมหาเศรษฐีดูไบโบเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีดูไบกันแล้วนะฮะดีมาถึงก็เป็นเศรษฐีดูไบเฉยเลยก็ดีเนี่ยครับผมจะได้แบบมีอะไรที่มันดูรวยๆนะฮะชีวิตก็รวยขึ้นนะครับผมเป็นมหาเศรษฐีดูไบนะฮะไปมหาเศรษฐีดูไบค้าน้ำมันกันหน่อยลูกน้ำมันค้าได้ไหมเอ่ยร้านค้าน้ำมันอยู่นี้นี่ดีออยอินนั่นนะครับผมมันคือร้านค้าน้ำมันสวัสดีครับผมเป็นว้าวมหาเศรษฐีดูไบ enjoy your money ว้าว enjoy your money นี่ฮะเราก็จะได้จริงๆน้ำมันต้องเอาไปเยอะเลยนะโอ้โหค้าน้ำมันจนเป็นมหาเศรษฐีดูไบมา let's go จริงฐานก็ขายได้นะ enjoy your money ขอ enjoy เงินของนายนะนี่ฮู้ขึ้นเด้เฮียขึ้นไม่ได้เฉยขึ้นไม่ได้เฉยกดกากมากป่ะ let's go หลังจากที่เราเป็นมหาเศรษฐีดูไบแล้วนะฮะหลังจากที่เราค้าน้ำมันจะเป็นเศรษฐีดูไบแล้วที่ทำการเอานะรถของเราไปเติมเชื้อเพลิงกันต่อนะครับผมเชื้อเพลิงที่เติมน่าจะเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาตินะฮะถ้าเชื้อเพลิงน้ำมันนี่ผมคงเป็นเศรษฐีดูไบแบบ 100% เต็มตัวเศรษฐีดูไบขับสปอร์ตคาร์แต่ตอนนี้กูขับโคโบต้าไปก่อนโคโบต้ามานี่ลูกโคโบต้าเข้าศูนย์เยี่ยมโคโบต้าเข้าศูนย์ก่อนโอเคโคโบต้าเข้าศูนย์เสร็จแล้วนะฮะทำการอัปเกรดนี่ก่อนนะครับผมอัปเกรดเจ้าอันนี้นะฮะเป็นเลเวล2สำหรับการสเมลนะครับผมสเมลเลเวล2สามารถที่จะเพิ่มเป็นพวกแร่ต่างมากมายได้นะครับผมเช่น Future In God อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแร่พวกนี้ไม่รู้ไว้ทำอะไรนะฮะที่ผมคิดผมยังไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังบอกฮู้นี่มหาเศรษฐีดูไบชึบนะครับเศรษฐีดูไบเรา Go In God เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นนี่โอเคเดี๋ยวเราทำการเอาของไปขายก่อนนะฮะอยากรู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่เราเป็นมหาเศรษฐีดูไบกันนะฮะนี่มาถัดมาร้านเซียนตีก่อนเซียนตีว่าไงหนูเซียนตีครับผมมีอะไรอยากจะเอ้ยมีให้ขายเพิ่มด้วยวะ
ขายว้าวจะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะครับผมคือเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเงินที่เยอะกว่าเดิมนะฮะได้อัลละ6อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอัลละ8อัลละ2อะไรอย่างงี้นะครับผมเราค่อยไปดูนะว่าวิธีการคราฟคราฟไงแล้วคุ้มน่าจะคุ้มค่ากับมันนะคุ้มค่ากว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคือเอามาจัดการตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าแร่ตรงนี้นะครับผมนี่มหาเศรษฐีดูไบอันนี้มหาเศรษฐีของจริงครับผมมหาเศรษฐีดูไบของจริงนะฮะโอเคผมเงินเข้าเงินเข้าบัญชีแป๊บว้าวเงินอย่างเยอะผมบอกเลยมันขนาดนี้ขายอัญมณีเดี๋ยวนี้คือแบบดูไบเลยนะครับผมดูไบบัวเนี่ยโอ้โหมหาเศรษฐีดูไบนี่แหละยังไม่หมดเหลืออีกเล็กโอ้โหท่านผู้ชมครับมหาเศรษฐีดูไบนี่แหละของจริงของจริงนาฬิกาที่กูใส่อยู่นี่ก็เรียกของจริงว้าวมหาเศรษฐีดูไบนะฮะเขาเป็นดูไบแมนไปดูไบแมนทำการไปทำการฝังแร่หนังเดินดูไบดูไบแมน let's go ดูไบแมน let's go ดูไบแมนนี่ดูไบแมนต้องมาตรงนี้นะครับผมดูไบแมนต้องทำการเอาเลยดีต้องนี่ต้องมาเชียร์มาดีก่อนลองกันนะจ้าแล้วเปลี่ยนอะไรได้บ้างอันนี้นี่ก็คุ้มอยู่คุ้มค่ากับมันนี่ก็คุ้มค่ากับมันอยู่ได้บอนส์อินกอดมาเยอะอยู่นี่ก็ชึบนี่ก็ได้เยอะอยู่ let's go นิดนึงโอเคก็เรียบร้อยละไม่น่าจะมีอะไรละนะครับผมนี่ใช้โคบไม่น่าเอาโคบไปขายเลยวะไม่น่าเอาโคบไปขายจริงๆไม่เป็นไรเราไปขายเพิ่มก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทำมหาเศรษฐีดูไบต่อเนี่ยเดี๋ยวลองดูขายกันนะครับผมคือตอนแรกเราได้เงินมาทั้งหมดเนี่ยเท่านี้บวก250ที่เราเสียไปตอนแรกก็ 1,900 ใช่ป่ะเราได้ประมาณ 1,800 ไปตอนเนี้ยแต่พอเราขายพวกแรกพวกนี้ผมอยากจะรู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับผมป่ะขายแรกเพิ่มครับเรียบร้อย process มาโอ้เยอะอยู่เนี่ยเอาดีนี่ก็แร่ไอรอนเพิ่มนะครับผมคอปเปอร์เพิ่มเนี่ยแร่ยังไม่ขายเลยวะแร่ซิลเวอร์ขายก่อนนะครับว้าวดูไบไว้เยอะมาเศรษฐีดูไบก็มาแล้วออกมาโอ้โหมาเศรษฐีดูไบนี่ครับผมอะไรฮะว้าวลองดูดิมาเศรษฐีดูไบโหแต่เงินเนี่ยดูดิเงินเต็มกระเป๋าผมรวยเยอะเอามาดูไบแมนเนี่ยผมมหาเศรษฐีดูไบอะโอ้โหพี่มหาเศรษฐีดูไบก็มาจังหวะนี้โอ้โหเดี๋ยวเงินมันเยอะไปนะออกมาก่อนนี่ครับว้าวลงเหมืองครั้งเดียวครับผมกลายเป็นมหาเศรษฐีดูไบนะฮะน้องๆนี่น้องๆคนที่แบบว่ามีการลงเหมืองแล้วออกมาขายอย่างนี้เนี่ยผมครั้งเดียวฮะโอ้โหมาเศรษฐีดูไบกำลังมานี่เทรนวันเท่าไหร่ละ3,000 3,800โว้3,000กว่าผมเยี่ยมการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับน้องๆฟังคำพี่ไปเลยนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่ลงทุนกับของที่มันดูเรียกไงดีนะของที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยครับผมการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับงานที่เราทำอยู่นะฮะคือเราอยากจะลงทุนกับงานไหนเราลงทุนให้เต็มที่เลยครับผมเพราะเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะของตอบแทนของมันอ่ะจะเยอะตามนั้นเนี่ยครับผมเป็นไงนี่เป็นวิธีการสอนน้องๆดีมากๆนี่มาลูกอันนี้ก็จะเป็นถังมาแลกได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราต้องไปกดถังมาเยอะเลยนะฮะอุตส่าห์เจอแหล่งน้ำมันกดถังเยอะเลยเอามาเลยมาถังมึงเนี่ยเอามาเยอะๆเลยชีชีโอเคถังมาสักเท่านี้แล้วกันเนาะเยอะหน่อยเพื่อความเป็นมหาเศรษฐีดูไบอัปเกรดนี่กันนะครับผมอัปเกรดวีซิเคิลกันนะฮะรู้สึกว่าแร่นี่จะแบบว่าอัปเกรด1,000เลยอ่ะแล้วได้แหละสามารถเอาแร่นี้มาทำเป็นโหน่าจะคุ้มค่ากว่าเดิมเยอะอยู่ยอมเกรดก็ได้วะระหว่างคุ้มค่าที่แท้จริงนี่ก็คุ้มค่าอยู่โอเคแล้วอัปเกรดไปฮะเพื่อความคุ้มค่าที่แท้จริงของเราอัปเกรดมหาเศรษฐีดูไบ
สล็อตไลน์อัปเกรดสล็อตอัปเกรดแสงให้ด้วยนะครับผมอัปเกรดอะไรดีดิวอัปเกรดสามารถขุดเจมได้นะครับผมนี่ฮะพวกว่าต้องอัปเกรดดิวเป็นสโตนก่อนนี่สโตนแมชชีนแคนนอนรีเซฟดิสอัปเกรดโอเวอร์ดริลโอเวอร์ไรด์ดิวอัปเกรดเจมเวนแอพพลายเขาบอกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เงินพันบาทเนี่ยสามารถขุดสโตนกับขุดเจมได้จริงมันควรจะเป็นอันนี้ด้วยนะน่าจะเอนจินอัปเกรดก่อนนี่ฮะเขาบอกว่าแมชชีนไม่สามารถรับการอัปเกรดนี้ได้ทำไมวะนี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนนะผมว่าให้มันเป็นรถไรนะฮะดิลเลอร์สโลว์ลาร์จดิวไซส์เมกาอืมนี่น่าจะเป็นแบบคลายเวลสปีดเวลซิปปี้สโลว์นี่เป็นบูโรทั้งนะผมดิลเลอร์โรเลอร์อันนี้แหละไม่สามารถอัปเกรดได้ทำไมวะอัปเกรดไม่ได้ขอร้องฟอร์ดไลน์อัปเกรดนี่คืออัปเกรดแมชชีนให้มันมีความสามารถที่มากขึ้นเนี่ยสองนี้อัปเกรดไม่ได้วะ Override Real Upgrade Stone When Apply ไม่รู้มันคืออะไรเว้ยนี่แล้วกันมันมีอัปเกรดนี้อยู่แล้วมีอัปเกรดนี้อยู่แล้วอัปเกรดนี้อยู่แล้วก็อัปเกรดหมดแล้วดิถูกป่ะเนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถที่จะอัปเกรดตรงสุดนี้ได้ทำไมวะเหรอต้องให้มันกลายเป็นดิลเลอร์ก่อนต้องให้มันกลายเป็นดิลเลอร์ก่อนนะฮะเนี่ยโอ้นี่ไงไม่สามารถอัปเกรดได้ทำไมวะต้องอัปเกรดนี้ก่อนอัปเกรดไม่ได้เชื่อเลยเนี่ยทำไมอัปเกรดไม่ได้มีเงินจะทำอะไรไม่ได้ What ผมมีเงินนะครับเงินอัปเกรดไม่ได้เฉยเมยงงดิอัปเกรดไม่ได้ครับงงดิจริงมันงงมากนะทำไมอัปเกรดไม่ได้เนี่ยavailable upgrade engine classic fly drill อัปเกรดหมดแล้วนี่ว่าออกมาก่อนแล้วกันนะไปนี่ต้องออกมาก่อนแล้วลองเข้าไปใหม่ดูนะครับผมน่าจะได้อยู่ถ้าเกิดออกมาแล้วเข้าไปใหม่ my god มาฮึบไปเสถียรไปตัวบอยลองเข้าใหม่ดูถ้าไม่ได้นี่ผมก็ไปอัปเกรดอย่างอื่นแทนจริงๆโอเคพุทแมชชีนเข้าไปใหม่ครับฮู้น่าจะได้แล้วล่ะจริงๆควรจะได้แล้วล่ะอัปเกรดดิวอัปเกรดเนี่ย select นี่มันน่าจะต้องบูลเวอร์ก่อนปะนี่บูลเวอร์ก่อนมันไม่ได้นี่ว่าอัปเกรดไม่ได้นี่ก็ยังอัพไม่ได้นะฮะหรือว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันน่าจะยังอัพไม่ได้จริงๆตอนนี้งั้นเท่านี้ก่อนกันเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะสำหรับม่อนชาวเหมืองนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะและกด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบนะฮะก็เพราะตอนนี้มุ่งหน้าสู่1ล้าน Subscribe นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายวู้